ดูประเด็นคืบหน้านะครับที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนครับโดยล่าสุดมีการรายงานออกมาจากทางด้านผู้นําของอยูเครนครับที่เชื่อว่า กองกําลังของเกาหลีเหนือจะเดินหน้าไปที่สมรภูมิการรบเพื่อที่จะไปช่วยกองทัพของรัเสเซียรบกับยูเครนเร็วๆนี้นะครับซึ่งประเด็นนี้นี่เองที่เป็นความเคลื่อนไหวออกมาก็ทําให้มีท่าทีออกมาร่วมกันกับชาติพันธมิตร3ประเทศนะครับได้แก่สหรัฐเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นออกมาแสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งครับเกี่ยวกับท่าทีของเกาหลีเหนือที่ส่งทหารไปช่วยรบกับทางรัเสเซียครับโดยบอกว่าจะยิ่งทําให้สถานการณ์ในพื้นที่นั้นลุกลามบานปลายมากขึ้นกว่าเดิมด้วยในช่วงเวลาที่ ยังคงมีการประทะก,กันและการสู้รบกันของกองกําลังทั้งสองฝ่ายในพื้นที่แนวรบประมาณ90จุดด้วยกันในรอบ24ชั่วโมงครับโดยพื้นที่ที่มีการประทะมากที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือในเขตภูมิภาคดูเนสซึ่ซงก็ส่งผลทําให้ทางรัสเซียนั้นสามารถยึดคืนพื้นที่ชุมชนได้กลับคืนมาอีก1แห่งด้วยกันครับโดยวันนี้ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ออกมาจากทางด้านมาร์ธิบดีปูตินของรัสเซียที่ออกมาถแถลงถึงประเด็นที่ มีการพิจรารณามาตรการที่พร้อมจะตอบโต้กลับหากสหรัฐกับชาติพันธมิตรที่อยู่ในองค์การสุดที่สัญญาป้องกอันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตอนุญาตให้ยูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลจากฝั่งตะวันตกมาโจมตีรัสเซียเพราะรัสเซียจะพิจรารณามาตรการตอบโต้กลับทันทีหลังจากที่มีการพิจรารณาและก็ตรวจสอบข้อมูลยืนยันแล้วขณะที่ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับกองกำลังของรัสเซียสามารถไปยึดครองชุมชนในเขตภูมิภาคดนเนสทางฝั่งตะวันตก ทางฝั่งตะวันออกของอยูเครนได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งรวมไปถึงยังทําลายเป้าหมายทางทหารกําลังพลและยุโทโธปกรณ์ของกองทัพได้อีกจํานวนมากพร้อมทั้งยังมีการไปโจมตีทําลายคลังเก็บอาวุธโรงงานผลิตดโดรนและสนามบินแห่งหนึ่งของกองทัพยูยเครนให้เกิดความเสียหายด้วยขณะเดียวกันยังสามารถสกัดกั้นการรุกคืบของทหารยูเครนในเขตภูมิภาคเคิร์สได้เพิ่มขึ้น ซึ่งทางเสนาธิการทหารกองทัพยูเครนได้รายง,งานอ้างว่ามีการสู้รบระหว่างกองกําลังของยูเครนและรัสเซียในพื้นที่แนวรบส่วนหน้าประมาณ90แห่งในรอบ24ชั่วโมงโดยจุดที่ยังคงปะทะกันหนักที่สุดตั้งอยู่ในเมืองโพครอฟกับเมืองคูลาครอฟที่กองกําลังของยูเครนพยายามจะต้านทานการรุกคืบของกองกําลังรัสเซีย ขณะดเดียวกันครับยังมีความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งประเด็นกรณีของกองกําลังของเกาหลีเหนือครับที่ได้ส่งทหารไปที่รัสเซียเพื่อช่วยกองทัพรัสเซียสําหรับการรบในดินแดนของอยูเครนล่าสุดทางด้านจอห์นเคอร์บี้โคโสกด้านความมั่นคงของสหรัฐเปิดเผยว่าทั้งเจสซนไนแวนที่ปรกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐพร้อมกับอากิบะทาเคโอและชินวอนซิกซึ่งเป็นที่ปรกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ทั้ง3ฝ่ายได้มีการหาเรือร่วมกันที่กรุงวอชิงตันในสหรัฐและเห็นตรงกันว่าช่วงเวลาแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นกังวลและก็เรียกร้องให้เกาหลีเหนือกับรัสเซียยุติการดำเนินการในการสนับสนุนการรบในครั้งนี้ซึ่งทางโฆษกด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบสหรัฐรายงานว่าอาจจะมีทหารเกาหลีเหนือประมาณ3 0 0พันนายอยู่ในดินแดนรัสเซียแล้วและก็คาดว่าก,กองกําลังบางส่วนได้ถูกส่งไปประจําการแถวแถวภูมิภาคคุสทางตะวันตกของรัสเซีย ซึ่งประเด็นน,นี้ครับทางสหรัฐกําลังติดตามสถานการณ์ต่ออย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันในฝั่งของวัตถิบดีเซนินสกี้ผู้นําของยูเครนก็ออกมาย้ําว่ายูเครนเองอาจจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูในรูปแบบใหม่แล้วก็คาดว่ากองกําลังจากเกาหลีเหนือจะไปประกัดปรากฏตัวในพื้นที่เขตการสู้รบอย่างเร็วที่สุดก็คือในวันนี้เลยนะครับซึ่งเป็นการได้รับข้อมูลยืนยันมาจากผู้บัญชาการระดับสูงเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกองกําลังจากฝั่งเกาหลีเหนือที่ถูกนํามาเสริมการรบ ช่วยกับทางด้านกองทัพของรัเสเซียโดยได้ออกมาย้าเตือนว่าการเข้าร่วมของกองกําลังเหล่านี้ไม่ควรจะได้รับการตอบสนองด้วยความเฉยเมยหรือคําวิจารณ์ที่ปราศจากความชัดเจนแต่ควรจะต้องเผชิญกับแรงกดดันที่พุ่งตรงไปยังรัเสเซียและเกาหลีเหนือให้หยุดยั้งการกระทําดังกล่าวหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยูเครนสหรัฐและชาติตะวันตกได้ออกมาเปิดเผยหลักฐานว่าเกาหลีเหนือนั้นได้ส่งทหารหลายพันนายไปถึงที่รัเสเซียแล้วแต่ ประเด็นนี้ครับทางกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือได้ออกมาถแถลงว่าการตัดสินใจที่จะส่งทหารเข้าไปยังพื้นที่การรบจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้วยขณะที่ท่าทีของทางโฆษกรัฐบาลเกาหลีใต้บอกว่าจะส่งคณะผู้แทนไปที่ประเทศเบลเยียมในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเพื่อหวังแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางนาโตและทางสหภาพยุโรปในประเด็นนี้ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติ หน่วยงานด้านกาโหงมและกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการหาเรือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยส่วนทางด้านบรรทัดดีของเกาหลีใต้ครับออกมายืนยันว่าจะทบทวนนโยบายด้านการต่างประเทศให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อที่จะตั้งรับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทางฝั่งเกาหลเหนือเป็นระยะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดนครับ